สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือชามะนาวน้ำผึ้งขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีมะนาวมีผงชามีน้ำผึ้งเกลือน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับเราจะชงชาก่อนนะครับผงชาแดง2ช้อนโต๊ะน้ำร้อนแบบจัดๆเลยนะครับ200 ml คราวนี้ก็คนให้เข้ากันนะครับแช่ทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับชาที่เราใช้วันนี้นะครับชาผงปรุงสำเร็จตราช้างทองนะครับ2นี้นะครับชากลิ่นหอมเหลือเกินนะครับคราวนี้เราก็จะกรองกากชาทิ้งไปนะครับสกัดเอาแต่น้ำชานะครับชาสีสวยนะครับชาช้างทองนะครับได้น้ำชาแล้วนะครับคราวนี้ก็น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเกสรดอกไม้ป่านะครับน้ำผึ้งแท้ 100% นะครับขวดนี้นะครับน้ำผึ้งโอท็อปครับขวดนี้เข้ากันนะครับอ๋อน้ำผึ้งก็หวานแล้วนะครับน้ำผึ้งใช้แทนน้ำตาลเลยนะครับความหอมจากชาความหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็รสเปรี้ยวได้จากมะนาวนะครับต่อไปนะครับน้ำมะนาวคั้นสดๆนะครับ20 ml เกลือนิดหน่อยนะครับคราวนี้ก็น้ำแข็งครับน้ำแข็งขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับชงง่ายๆครับชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับชามะนาวน้ำผึ้งขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับผู้หญิงก็ชงได้ผู้ชายก็ชงดีนะครับคราวนี้ก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ